ต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสู่ช่วงของ Racing Tech by Nexter ครับแน่นอนในแต่ละสัปดาห์ครับเราจะพาไปรู้จักต้องใช้คำว่าตัวแทนของ Nexter ทั่วประเทศไทยและในวันนี้ครับพามาที่ภาคตะวันออกนะครับกับ Top Power Service ชลบุรีสวัสดีพี่เอครับครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำ Top Power Service ซะหน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงTop Power Service นะฮะเรามาเปิดในภาคตะวันออกปีนี้เข้าปีที่7นะครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ด้านการทำช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับหายห่วงผมทำ20กว่าปีขึ้นมาแล้วในส่วนของ Top Power Service เองดูแลด้านไหนยังไงให้กับรถประเภทไหนครับหลักๆเลยนะฮะจริงๆแล้วเราก็เน้นเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกช่วงล่างตั้งแต่รถเก๋งรถทุกรุ่นเลยแต่ลูกค้ากลุ่มใหญ่เราเลยอะ80-90%จะเป็นพวกรถกระบะ off road four wheel แล้วก็รถ PPV เป็นหลักตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเนี่ยแบรนด์ชั้นนำมีเยอะแยะมากมายครับเยอะมากๆไม่แพ้กรุงเทพเลยครับเรียกว่าเหมือนกับอยู่กรุงเทพเลยครับราคาก็เรียกว่าแหมฟาดฟันกันได้ครับครับสู้ได้ที่ร้านมีแบรนด์ไหนยังไงบ้างครับที่ไว้สำหรับรองรับลูกค้าตั้งแต่ล้อแม็กยางรถยนต์เลยนะครับล้อแม็กก็เป็นแบรนด์ Fuel KMC นะครับยาง BF Goodrich ยาง General Thai Toyota พวกนี้จะเป็นแบรนด์ Made in USA แล้วก็อเมริกาเท่านั้นที่เราขายกับของออสเตรเลียครับผมอันนี้พอจุดเนี้ยมันจะเหมาะกับรถทางบ้านเรามากกว่าที่ร้านก็มีแบรนด์ที่เป็นสินค้าของตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับนั่นก็คือผมหันไปด้านข้างปุ๊บเจอสปริงก่อนใช่เป็นคอยสปริงครับสเปคเฉพาะของร้านเราเลยที่เดียวเลยหาได้ที่ร้านนี้เท่านั้นด้วยเท่านั้นครับเป็นสเปคเฉพาะที่ร้านเลยที่กำหนดมาครับอย่างสปริงที่ทำเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำสปริงครับดูช่องว่างตลาดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถกระบะออฟโรดยกสูงนะฮะเราเริ่มจากตรงนี้งานหลักของเราถนัดตรงนี้แต่ว่ามีช่องว่างอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ใช้รถออฟโรดไม่ต้องการจะยกสูงจน2นิ้ว3นิ้วหนึ่งเรื่องด้วยการขึ้นลงการใช้งานของครอบครัวมีพ่อแม่คนสูงอายุขึ้นทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นช่องว่างตลาดอยู่ทำไมไม่ทำคอยสปริงความสูงเท่าเดิมแต่เปอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีกว่าเดิมเกาะถนนมากกว่าเดิมเข้าโค้งดีกว่าเดิมก็จุดนี้เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้เราทำผลิตสปริงตัวนี้มาโดยเราจ้างบริษัทหนึ่งเป็นคนผลิตให้แล้วเราก็ดูเรื่องมาตรฐานต่างๆครับผมสิ่งที่แตกต่างคือถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปส่วนสูงเห็นพี่บอกว่าเพิ่มขึ้นนิดเดียวครับประมาณใกล้เคียงสแตนดาร์ดหรือขึ้นไม่เกิน20มิลลิเมตรประมาณนี้ครับเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีขึ้นเข้าโค้งดีขึ้นและซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นอย่างสปริงชุดนี้ที่มีเฉพาะที่ Top Power Service เองหรือว่าแบรนด์ที่ชื่อว่า Top Power เนี่ยครับมีรองรับสำหรับรุ่นไหนบ้างจริงๆแล้วมีรองรับเกือบทุกรุ่นเลยสำหรับรถกระบะ PV ครับ Isuzu ToyotaFord Mazda พวกนี้ส่วนใหญ่มีครบกันรุ่นใช่แต่เป็นสเปคความสูงใกล้เคียงสแตนดาร์ดที่เราทำเวลาที่คุณเปลี่ยนของจากร้านทั่วไปเองเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็จบกันใช่ครับจะเปลี่ยนชุดใหม่ก็เซย์กูดบายไปหาทางใช่ใช่แต่ทางพี่เอเนี่ยมีการวางของลูกค้าไว้ให้ด้วยใช่ฝากขายฝากขายย้ำว่าฝากขายฝากขายเลยสมมติว่าลูกค้ามาถึงเปลี่ยนชุดหนึ่งไปปั้งใช้ไปแล้วอยากจะอัปเกรดแล้วชุดนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สักทีเดียวได้ไปลองนั่งรถใครมาก็ตามใจอยากจะอัปเกรดมาหาพี่เอเราก็รับฝากขายรับฝากขายได้โดยที่สินค้าที่ฝากขายเราเนี่ย1ยังต้องมีวารันตีอยู่อ่าฮะรับประกันโดย Top Power uh-huh. ลูกค้าที่ฝากขายก็สบายใจว่าสินค้าฝากขายชัวร์ได้ 100% แน่นอน uh-huh. ลูกค้าที่ซื้อต่อไปก็ยังมั่นใจว่าเฮ้ยซื้อจาก Top Power มีวารันตีต่อแน่นอน uh-huh. มีการรับประกันต่อด้วยคือนี่คือหลักการขายที่ร้านที่มีนะใช่ครับ uh-huh. มีที่เราที่เดียวครับแม้กระทั่งล้อแม็กยางรถยนต์เราก็จะเน้นให้ฝากขาย ตรงนั้นล้อแม็กก็ด้วยอย่างด้านข้างผมเนี่ยเป็นโชค Fox ของ Foxกับของอเมริกาครับตัวนี้นะตัวนี้ใส่ Fortuner ใช่ครับใส่พวก Toyota Fortuner Toyota Vigo พวกนี้ครับทั้ง2ชุดชุดนี้เบิกใหม่59,000ถึง 61,000 บาทแต่ชุดนี้ขายที่ 30,000 ต้นเองพร้อมติดตั้งแล้วก็ยังมาวารันตีอีกเป็นปีครับแตกรั่วซึมสามารถเทรดสามารถซ่อมบำรุงมันทันแน่นได้หมดด้วยเราก็ยังวารันตีให้ลูกค้าอยู่นี่คือสิ่งสำคัญนะผมว่าหลังการขายเนี่ยผมว่าทุกวันนี้เวลาที่คนจ่ายเงินก็อยากจะได้โปรดักที่หลังการขายไม่ขาดอายุใช่แล้วก็ที่สำคัญร้านเข้าใจเรื่องของโปรดักสูงมากๆด้วยนะครับอีกเรื่องนึงวันนี้เรามาในนามของ Nexter เองต้องบอกว่าพี่เอเป็นคนที่มีต้องใช้คำว่าระยะหรือว่าหลักกิโลในการทดสอบต่อปีหลักแสนกิโลเยอะมากมีเยอะมากต้องเดินทางทั้งชลบุรีกรุงเทพเดินทางเป็นเหมือนกันทุกวันนะฮะหลักๆเองเนี่ยใช้ผ้าเบรกในส่วนของตัวพี่เอใช้รุ่นไหนยังไงฮะผมเองเลยนะฮะก่อนที่จะใช้สินค้าตัวไหนก็ตามศึกษาดูโปรไฟล์โรงงานนั้นก่อนแล้วก็เอามาเทสกับรถตัวเองก่อนที่จะขายจริงซึ่งใช้มาเกือบทุกยี่ห้อแล้วมาลงตัวสุดก็คือเป็นของ Nexter ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วเป็นการเหมือนกับเป็นรีแบรนด์ใหม่แล้วเพราะว่าเนื่องจากระยะเวลาการโปรดักอะไรต่างๆซึ่งก่อนนั้นก็จะเป็นใช้ชื่อในนามของ Nsport ใช้มานานแล้วไม่เคยคิดจะใช้ยี่ห้ออื่นเพราะว่า1
เรื่องคุณภาพที่ไว้ใจได้ไม่ใช่เฉพาะเราที่ใช้คนเดียวนะฮะที่เราเทสเสร็จกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไปผลการตอบรับเนี่ยเอาง่ายว่าอย่าบอกว่า 100% เลยมันโม้เกินไป 90 กว่า%ลูกค้าให้การยอมรับว่าผ้าเบรกดีจริงๆทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาแล้วก็รวมไปถึงระยะเวลาการรับประกันหลังการขายเกิดผ้าเบรกมีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องนู้นเรื่องนี้สามารถเคลมได้ทุกนี้สามารถเคลมเปลี่ยนเลยนะฮะไม่ต้องมารอว่าต้องถอดผ้าเบรกเก่าเอาไปเคลมที่บริษัทเราสามารถตัดสินใจเลยว่าโอเคลูกค้าเข้ามาปุ๊บพี่เอครับรถผมเบรกมีเสียงดังสามารถเคลมได้ไหมเรามาดูปุ๊บถ้าเป็นปัญหาจากการผลิตจริงปุ๊บเราเปลี่ยนทันทีเลยเคลมให้ลูกค้าเลยซึ่งทางฟีดแบ็กของทางเนสเตอร์เองก็สามารถจะกระชับกระเฉงเปลี่ยนได้ทันทีด้วยทันทีเลยครับทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยกับเคลมเทรดให้เลยทันทีอย่างในส่วนประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันด้วยความที่ใช้รถเดือนนึงเนี่ยต้องใช้คำว่าหลักเกือบเป็นหมื่นโลเกือบหมื่นโลหลักหมื่นเกือบหมื่นโลใช้มาแน่นอนฮะในวันนี้ไม่น่าทำกว่า10ชุดแล้วสำหรับซีรีส์ที่เป็นของ Nexter ใช่นะเฉลี่ยนี่คือเฉลี่ย3คันด้วยเฉลี่ย3คันรีโวผมก็3ชุดละCamry ก็3ชุด Everest นี่2ชุดก็ประมาณ8ชุดละไม่มีใครใช้รถเชื่อว่าตั้งแต่ถ่ายรายการมายังไม่มีใครใช้รถเยอะขนาดนี้ขนาดพี่จำวิ่งทุกวันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะฮะฟีดแบคของตัวเองหลังจากใช้งานเป็นยังไงบ้างครับพี่ได้ผลดีมากเพราะว่า1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระยะเบรกที่สั้นลงระยะเบรกระยะเบรกสั้นลงแน่นอนขึ้นเขาลงเขานะฮะการระบายความร้อนเฟดดีกว่าอาการเฟดแทบไม่มีเลยแล้วก็จะมีรุ่นเขาให้เลือกไม่ว่าจะทนความร้อน450องศา650องศาหรือ800องศาซึ่งเราก็เอาจุดเนี้ยมาดูการใช้งานลูกค้าปรับให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้าฝุ่นของผ้าเบรกครับฝุ่นผ้าเบรกผมว่าถือว่าน้อยมากเรื่องเสียงก็น้อยมากจะถามว่าเงียบสนิทเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผ้าเบรกเนี่ยจะมีส่วนผสมของสารกินโลหะอยู่แล้วอาการจิ๊ดๆมีบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าดังตลอดเราก็เคลมได้อย่างที่บอกแต่ถ้าถามว่าไม่อยากให้ลูกค้าไปกังวลว่าเรื่องผ้าเบรกจะต้องมีฝุ่นผ้าเบรกจะต้องมีเสียงอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีการผลิตไม่ว่าจะทุกยี่ห้อในโลกนี้มันต้องมีอยู่แล้วเรื่องการกินจานเบรกเล็กน้อยอันนี้คือเรื่องปกติแต่ขอให้เบรกได้ดีระยะเบรกสั้นถูกต้องครับกดปุ๊บอยู่เลยฮะดูดเลยอย่างนั้นนะครับอ่ะก็นี่คือสิ่งสำคัญครับหลักสำคัญของ Top Power Service เองผมว่าถ้าหลายท่านที่ชมมาตลอดจนถึงตอนนี้เองรวมถึงผมที่ก่อนหน้านี้คุยกับพี่เอเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่นิยมทดลองใช่ครับแล้วก็ศึกษาตัว product สูงมากครับในร้านเองผมเชื่อว่าถ้าหากวิ่งมาหรือมีโอกาสที่จะมาทุกอย่างที่อยู่ในร้านผ่านการคัดเลือกแล้วจากพี่เอด้วยใช่ครับต้องทดสอบทุกตัวด้วยใช่ครับก่อนจะวางจำหน่ายต้องเทสทุกตัวไม่ใช่เทสแค่วัน2วันนะฮะผมเทสกันเนี่ย 3,000 โล 5,000 กิโล 10,000 กิโลจนแน่ใจว่าสินค้าโปรดักต์ตัวนี้ดีจริงๆถึงจะเอามาวางขายภายในร้านถ้าไม่ผ่านผมไม่ขายเลยที่นี่พี่ชื่นชอบแล้วผมชอบแบบนี้จริงๆนะครับสุดท้ายสุดครับอยากให้พี่เอฝากกับแฟนรายการ Motor Influence หน่อยครับครับ Power Service อยู่ที่ไหนยังไงอยากจะมามีโปรพิเศษมั้ยโอเคครับTop Power Service นะฮะสาขาเรามีสาขาเดียวคือที่บางแสนนะฮะจากตลาดหนองมนขับตรงมาทางศรีราชาประมาณสัก2กิโลเมตร3กิโลเมตรอยู่ข้างๆสถานีตำรวจทางหลวงเลยนะครับหาไม่ยากหรือไม่ก็เสิร์ชใน Google Map พิมพ์ว่า Top Power Suite จะเจอเลยครับว่า Top Power Suite อยู่ริมถนนสุขุมวิทแล้วก็ติดต่อตามช่องทางทาง Facebook/toppower2010 ได้นะฮะแล้วเราก็มีเว็บไซต์ของเราเอง www.toppowerservice.com สามารถไปดูโปรโมชั่นต่างๆได้แล้วก็เว็บเราเนี่ยจะดูอินเตอร์หน่อยแล้วก็จะดูมีพวกรถแต่งรุ่นใหม่ๆเกือบทุกรุ่นอยู่ในนั้นทั้งโปรดักต์ใหม่ๆด้วยจะเป็นการนำเสนออยู่ในนั้นครับโดยเฉพาะนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าใครที่มาชลบุรีชลบุรีเองเป็นเมืองผมกล้าพูดว่าเป็นเมืองของนักซิ่งเป็นเมืองของคนที่ชื่นชอบในการแต่งรถจริงๆมีทุกแนวใช่ฮะทุกแนวจะยกสูงโหลดเตี้ยที่นี่มีครบนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกกับ Top Power Service จริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณนะขอบคุณครับและในโอกาสหน้าครับในส่วน Racing Tech by Nexter จะพาคุณผู้ชมไปไหนห้ามพลาดครับแต่รับรองว่าเจ๋งไม่แพ้ที่นี่แน่นอนครับ